ข่าวดีกว่าที่คิดครับวัคซีนจะใช้ในปีนี้และผลิตไปแล้วด้วยสบายดีสวัสดีครับวันนี้เราได้ข่าวดีนะครับนั่นก็คือส่งต่อกันเยอะมากเลยก็คือจากสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับได้รายงานว่าเมื่อวานนี้คือวันที่9พฤศจิกายนเนี่ยทางบริษัทไฟเซอร์อิงเนี่ยของสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้ทำการทดลองวัคซีนนะครับโควิด19เนี่ยได้สำเร็จแล้วถึง 90% ด้วยกันคือจากผลการทดสอบแล้วก็ทดลองกับบุคคลถึง 44,000 คนนะครับแล้วก็ 90% ด้วยกันเนี่ยมีผลออกมาที่น่าพอใจนะคือไม่ได้มีผลเอฟเฟกต์แล้วก็มีความปลอดภัยสูงนะฮะอันนี้เดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังครับว่าทำไมถึงได้เป็น 90% ทำไมถึงไม่ได้บอกว่าทำไมถึงไม่เป็น 100% ล่ะคือขั้นตอนของการทดลองเนี่ยมันมีวิธีการอยู่ครับก็คือว่าทำไมถึงได้บอกว่าปลอดภัย 90% แล้วทำไมไม่บอกว่าปลอดภัย 100% ล่ะการที่จะทดลองอะไรบางอย่างนะครับเขาจะแบ่งคนออกไปนะครับโดยการเป็นสุ่มตัวอย่างอย่างเช่นสมมุติ 44,000 คนเนี่ยเขาจะให้วัคซีนจริงเนี่ยประมาณนึงสมมุติครึ่งๆนะครับหรือว่าอาจจะเป็น90หรือ10หรือ 80% หรือ 20% แบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับอาจจะเป็น 80% หรือ 20% อันนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการของเขานะครับเขาจะฉีดวัคซีนจริงครับกับคนกลุ่มนึงโดยที่ไม่บอกว่าเป็นอะไรและอีกกลุ่มคนนึงเนี่ยเขาจะฉีดวิตามินหรือว่าฉีดประมาณว่าเป็นประเภทว่าไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับวัคซีนเลยแต่เขาจะบอกทุกคนว่าฉันฉีดวัคซีนให้ทุกคนแล้วก็ลองดูว่าผลออกมาแล้วเป็นยังไงอันนี้หมายความว่ามันเกิดเป็นพฤติกรรมของคนที่ถูกฉีดวัคซีนนะครับบอกว่าฉันถูกฉีดวัคซีนแล้วทำไมฉันถึงได้ป่วยแล้วทำไมฉันถึงได้ติดแสดงว่าวัคซีนเนี่ยไม่ดีแล้วทำไมฉันปวดหัวฉันมี side effect แสดงว่าวัคซีนเนี่ยไม่ดีเขาไม่ได้เกิดให้ทำให้มีความรู้สึกว่าพฤติกรรมของคนแต่ละคนที่ถูกฉีดไปแล้วเนี่ยจะคิดไปเองนี่แหละครับก็เลยกลายเป็นว่า 90% ที่ถูกฉีดออกไปเนี่ยได้รับผลที่ดีแต่อีก 10% เนี่ยเขาจะมาตรวจวัดกันอีกทีว่า 10% นั้นน่ะได้ฉีดวัคซีนไปจริงๆหรือเปล่าหรือเป็นเพียงแค่วิตามินแต่ทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย 90% ออกมาได้ดีเนี่ยก็ถือว่าโดยรวมเนี่ยประสบความสำเร็จครับแล้วก็ทางบริษัทของ Pfizer Inc เนี่ยก็เป็นบริษัทที่ร่วมกับประเทศเยอรมันนะครับได้ประกาศออกมาแล้วเนี่ยว่าก็จะส่งคำร้องไปถึง FDA ของสหรัฐนะครับเพื่อที่จะผลิตออกมาอย่างเร่งด่วนแต่ข่าวดีอีกอันก็คือว่าในขณะที่เขากำลังทดลองกับคนเราเนี่ยในระยะที่ 44,000 คนเนี่ยเขาไม่รอครับเขาผลิตไปแล้วฮะหมายความว่าเขาผลิตไปแล้วแล้วถ้าเกิดตัวยาระหว่างทางเกิดมีปัญหาเขาทิ้งหมดเลยครับเพราะว่าเขาต้องการเร่งออกมาให้เร็วที่สุดเขาผลิตออกมาก่อนครับและตอนนี้ได้ข่าวมาว่าเขาผลิตออกมาแล้วเนี่ยถึงสิ้นปีเนี้ยจะได้มากถึง50ล้านโดสด้วยกันเพราะฉะนั้นคนถึง50ล้านคนเนี่ยจะได้ก่อนเลยภายในสิ้นปีนี้แล้วการที่จะขอ FDA เพื่อผลิตเนี่ยนั่นคือผลิตตั้งแต่วันนี้ถ้าได้วันนี้ก็จะผลิตตั้งแต่วันนี้จนกระทั่งไปถึงปีข้างหน้าแล้วคาดการว่าในผลผลิตของปีข้างหน้าเนี่ยจะได้ถึง 1,300 ล้านโดสด้วยกัน 1,300 ล้านโดสเยอะมากนะครับและนี่คือเพียงแค่เจ้าเดียวนะครับผมกำลังจะบอกว่านี่คือของ Pfizer ใช่ไหมครับยังมีของอเมริกาเนี่ยอยู่ประมาณ 5-6 แบรนด์ยังมีของจีนยังมีของรัสเซียยังมีของอังกฤษยังมีของชาติอื่นๆอีกครับที่อยู่ตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยอยู่ในขั้นตอนของทดสอบกับคนเนี่ยอยู่ในระยะที่3แล้วแล้วก็ของรัสเซียเนี่ยก็ไปได้เร็วด้วยซ้ำไปรัสเซียก็เหมือนกันครับก็ไม่ได้รอให้ผลระยะที่3เนี่ยออกมาแต่เขาก็เริ่มผลิตกันแล้วอันนี้นะครับเรากำลังจะบอกว่ามันมาเร็วกว่าที่คิดแล้วเราจะกลับมาได้เร็วกว่าเดิมเราก็หวังภาวนาเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าวัคซีนตัวนี้จะออกมาได้เร็วๆแล้วก็ออกมาช่วยผู้คนจะเป็นของใครก็ได้ครับออกมาเถอะครับนะครับเพื่อให้โลกนี้กลับมาได้เร็วที่สุดคราวหน้าถ้าเรามีบทความอะไรดีๆเราจะมาแบ่งปันกันอีกนะครับกับช่องไทยลาว Togetherไปไทยมาแล้วไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับครับอีกนิดเดียวมันมาเร็วกว่าที่คิดครับข่าวดีครับ